หลังจากรัฐบาลมีมาตรการในการส่งเสริอมอุตสาหากรรมยานยนต์ด้วย EV นะครับโดยอุดหนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าคันละ18,000บาทและอุดหนุนรถยนต์รถกระบะไม่เกินคันละ1 5 0 0 0 0บาทในระหว่างปี2 5 6 5ถึง2,568ัน้นั้นภาคเอกชนครับจึงลงนามความร่วมมือตั้งสถานีชาร์จรถ EV ใหม่ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีความมั่นใจครับและได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นางสาวนิโควูกรรมการบริษัท EV Lomo Technology หรือ EV Lomo นะครับผู้ผลิตสถานีชาร์จ EV ในประเทศไทยกล่าวว่า ภายหลังการลงนามความร่วมมือกับบริษัท Schneider Electric ประเทศไทยจำกัดนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีจุดชาร์จความเร็วสูงเพิ่มขึ้นกว่าร0อยจุดในทําเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีความมั่นใจและได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นขณะที่เป้าหมายรวม ทั้งสิ้นในปีนี้นะครับ EV Lomo นั้นจะติดตั้งจุดชาร์จรถ EV ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชนให้ได้500จุดครับทางนี้จากข้อมูลของสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วยว่า BOI ล่าสุดเดือนมีนาคม2566ได้ให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการสถานีชาร์จ รถ e ีวีรวม7โครงการด้วยกันบูลค่าโครงการ4,260ล้านบาทจาก7บริษัทครับเช่นบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนบริษัท MG c e l เซลประเทศไทยจำกัดซึ่งก็จะมีการติดตั้งหัวจ่ายรวมกันถึง11,314หัวจ่ายครับ